นะฮะคนไทยเนี่ยคือไม่ได้เลี้ยงแค่สุนัขและแมวเท่านั้นปรากฏว่าเราจะไปเห็นฮะกระรอกบ้างหนูบ้างคือแพทย์เนี่ยศัตวแพทย์เนี่ยบอกว่ากลุ่มเสี่ยงฮะก็คือว่าสัตว์เลี้ยงลูกได้นมอย่างลูกสุนัขเนี่ยคือว่าฉีดได้ตั้งแต่3เดือนฮะมีบางคนจะถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่าแมวท้องหรือว่าสุนัขท้องเนี่ยฉีดได้หรือไม่น่ะสิบางข้อมูลบอกว่าทําได้นะแต่ว่าทางที่ดีคือว่า ขอคําปรึกษากับสัตวแพทย์นะเพื่อขอคํายืนยันแต่ว่าสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ3เดือนส่วนถ้าเกิดว่าดูตัวเลขคนที่ติดเชื้อและตายาเกี่ยวกับโรคพิษสุนักบ้าครปี5-9เนี่ยคือประมาณสัก14คนนะฮะเขาบอกว่ามากสุดเนี่ยคือในรอบ8ปีแต่ว,ว่าปี60คือ11คนด้วยกันแต่ทีนี้ในปี61ครับตัวเลขของสัตว์ที่ว่ามีการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า มันพุ่งสูงขึ้นมากฮะเราลาวๆ300กว่าตัวด้วยกันนะครับค่ะก่อนหน้านี้มีการประกาศพื้นที่เขตโรคติดต่อโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ย14จังหวัดต,ตอนนี้เพิ่มเป็น22จังหวัดแล้วนะคะ,ะเป็นการควบคุมชั่วคราวภายใน30วันดังนั้น30วันหลังจากนี้คําแนะนําอย่างที่คุณอนุวิสาบอกเลยค่ะต้องกักสุนัขของตัวเองแล้วก็ดูแลสุนัขในความดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่า